กัมพูชารัวแซงบรูไนชี้ชะตาไทยเข้ารอบนัดสุดท้ายอาเซียนครับกัมพูชาพลิกสถานการณ์กลับมาถล่มบรูไนไปแบบขาดลอยพร้อมเก็บเพิ่มเป็น6คะแนนอยู่ที่3ก่อนนัดสุดท้ายชี้ชะตาเข้ารอบกับไทยวันจันทร์ที่2มกราคม66การแข่งขันฟุตบอล AFF Mitsubishi Electric Cup 2022ประจำวันพฤหัสบดีที่29ธันวาคม65เป็นเกมรอบแบ่งกลุ่มของกลุ่ม A คู่2ที่สนามชิรัสสเตเดียมประเทศมาเลเซียเวลา 17:00 นระหว่างกัมพูชาทีมอันดับ3ที่มี3แต้มจากการลงสนาม2นัดเปิดบ้านพบกับบรูไนทีมอันดับ5ลงสนาม3นัดยังไม่มีแต้มเกมในครึ่งแรกนาทีที่21บรูไนบุกมานำกัมพูชา 1-0 จากจังหวะที่อดิซาอิดเปิดมุมทางฝั่งขวาเข้าไปในเขตโทษทันใดนั้นนุริควานออทมานสลัดตัวประกบสอดเข้ามาขกเต็มๆบอลผ่านมือแก้วศกเสลานายด่านกัมพูชาเข้าไปไม่เหลือถัดมาในนาทีที่31เทศสัมบัติพาบอลฝ่าแนวรับบรูไนทางฝั่งขวาก่อนจะตวัดบอลเข้าไปหน้าปากประตูให้กับชอนชานเชฟตั้งหัวโขกจ่อๆส่งบอลตุงตาข่ายเข้าไปส่งให้กัมพูชาตามตีเสมอ 1-1 ได้สำเร็จและจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้กลับในครึ่งหลังนาทีที่50กัมพูชาพลิกขึ้นนำ 2-1 จากลูกจุดโทษของนิกเทเลอร์ที่ซัดด้วยซ้ายบอลพุ่งหนีมือนายด่านกัมพูชาเข้าไปไม่พลาดจากนั้นกัมพูชามาได้ลูกจุดโทษจากการแฮนด์บอลของผู้เล่นบรูไนและเป็นแก้วศกเพ็งรับหน้าที่สังหารซัดบอลตุงตาข่ายเข้าไปในนาทีที่73ส่งผลให้กัมพูชาทำประตูหนีห่างเป็น 3-1 นาทีที่80ลิมพิโสดพากัมพูชาขึ้นนำ 4-1 จากการพาบอลขึ้นมาทางฝั่งซ้ายแล้วเลี้ยงตัดเข้าในหนีแนวรับบรูไนได้โอกาสซัดด้วยขวาบอลพุ่งไปติดแนวรับบรูไนแล้วฉลับเปลี่ยนทางเข้าประตูไปนาทีที่88กัมพูชานำห่าง 5-1 จากลิมพิโสดที่แตะหนีแนวรับบรูไนก่อนซัดบอลเต็มข้อยัดเข้าเสาแรกเข้าไปอย่างสุดสวยหลังจากนั้นในเวลาที่เหลือไม่มีสกอร์เพิ่มจบเกมกัมพูชาเปิดบ้านเอาชนะบรูไนขาดลอย 5-1 สำหรับโปรแกรมนัดถัดไปของกัมพูชาจะมีคิวลงเล่นรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายโดยจะบุกไปเยือนช้างศึกทีมชาติไทยที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมในวันจันทร์ที่2มกราคม66ขณะที่บรูไนแข่งครบ4นัดแล้วไม่มีแต้มส่งผลให้ต้องจอดป้ายตกรอบแบ่งกลุ่ม